วาดานะครับ Max มวยไทยเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023การโชว์ศิลปะมวยชายาของบัวขาวบัญชาเมฆครับซึ่งครูแปรงยังอยู่กับเรานะครับครับผมตอนนี้ครับการไหว้ครูของชายานั้นมวยชายาเป็นมวยในศึกสงครามมันนั้นการสำรวจพื้นที่โบราณเนี่ยไม่มีเวทีอย่างนี้นะครับเป็นการต่อสู้ในลานดินนะครับมีทั้งหลุมบ่อนะขวดทรายนะครับแล้วก็มีทั้งทิศทางของตะวันนะครับเราต้องเดินสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็เป็นการวางกลมวยว่าจะเอาตะวันเข้าตาคู่สู้อย่างไรนะครับถ้าตะวันยังตาเราถือว่าเราก็ต่อสู้ไม่ได้วิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งของการสำรวจพื้นที่จูชัยภูมิก่อนที่จะต่อสู้จริงนะครับเพื่อวางกลดักผู้ต่อสู้นะครับเมื่อได้ที่แล้วก็ผินหน้าไปทางทิศตะวันออกที่ครูบาอาจารย์เราอยู่หรือวันนั้นที่ครูบาอาจารย์อยู่เราก็จะหันไปทางนั้นนะครับแล้วการไหว้ครูชายาจะไม่เหมือนคนอื่นนั่งยองๆเห็นไหมพร้อมต่อสู้ตลอดเวลาแล้วเป็นต่อไปก็บริกรรมเวทมนต์คาถาของเรานะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการกราบเบญจางคประดิษฐ์เบญจางก็คือ5อย่างนะครับศอก2หน้าผาก1เข่า2เป็น5อย่างนี่คือเบญจางคประดิษฐ์นะครับเป็นการนอบน้อมพระนตรัยเข้ามานะครับสำนึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับนะครับแล้วการไหว้ครูจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับเป็นเอกลักษณ์ของชัยราชโดยตรงทีเดียวนะครับนะครับซึ่งบัวขาวก็สามารถฝึกฝนได้เป็นอย่างดีซึ่งถึงเวลาจะน้อยก็ตามแต่ว่ามีความสามารถเฉพาะตัวสูงมากนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราชมกันนะครับครับบัวขาวนั้นว่ากันว่านี่คือนักชกต้นแบบเป็นผู้จุดประกายเป็นการเริ่มต้นบูมวยไทยในรูปแบบการแข่งขัน3ยกจนกระทั่งเป็นที่นิยมนะครับการสูดลมหายใจเป็นไงครับคุณปานครับการสูดปราณสูดปราณเพื่อสำรวจอารมณ์และจิตของเราตอนนั้นว่าเป็นอย่างไรบางคนมันการตื่นเต้นก็ต้องสำรวจปราณก็มีลมข้างขวาลมซ้ายจะลมจันทร์ทิพยกาลาคือซ้ายและสุริยกาลาวันนี้เป็นวันอะไรต้องรู้เราให้กระทืบกระทำการฝั่งนั้นเพื่อจะสมบูรณ์ตามกระพริบตาตรงนี้นะครับผมนะครับนี่เป็นรายละเอียดตั้งแต่ก่อนการต่อสู้จะเริ่มเลยนะครับครับผมเราดูลักษณะของมวยไทยก็เป็นหลักการบริหารจริงๆนะครับดูสภาพแวดล้อมคือสำรวจที่เรียกว่า SWOT analysis ครับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนี่เป็นการสู้แบบ2ต่อ1ครับโบราณก่อนต่อยนั้นจะมีการพ่นน้ำที่เชือกนะครับแล้วเชือกที่พันไว้เนี่ยมันจะเขมียงแรงแน่นทีเดียวเลยครับเป็นได้ดิบลักษณะเป็นได้ดิบครับยิ่งรัดแล้วโบราณจริงจะมีก้นหอยจะอย่างดีติดไว้ต่อยนี่สามารถจมูกฉีกหูขาดได้คล้ายๆเป็นสนับเลยนะครับเพราะว่าจะแข็งมากครับและเพิ่มหนักมากขึ้นอันนี้กัดกดน้อยคมน้ำนะครับหลังจากนั้นก็นะครับนี่ย่าง3ขุมของชายานะครับพร้อมสายรับพลิกเหลี่ยมรับคู่ต่อสู้เสมอนะครับเสมอเวลานะครับนะครับเป็นมวยรับที่แน่นนะครับจริงใช้ศอกรับปักก็จบเกมทันทีได้เลยนะครับการยกย่ำ3ขุมพร้อมที่จะตอบโต้บอลปักทุกเมื่อนะครับก็หลบอยู่นะครับพลิกเหลี่ยมนะครับรับเป็นซับเป็นศอกทีเดียวครับอันนี้แก้ด้วยการแก้เตะด้วยท่าฤาษีเหินครับผมนะครับอันนี้ถึงร้อนกี่ท่านนะครับใช้ไม้บูรานในการตอบโต้ทุกไม้สามารถสยบได้ในไม้เดียวทีเดียวนะครับตอบโต้ครับทางสะบัดหญ้าครับตามด้วยเข่าครับผมนะครับหนักหน่วงรุนแรงทุกลูกนะครับผมนะครับเรื่องบวกเข่าทำได้ดีมากนะครับนะครับสามารถถ่ายทอดวิชาชายามาได้ดีทีเดียวนะครับการต่อสู้ในโบราณสามารถต่อสู้รอบคิดได้เพราะศัตรูนั้นไม่มีหนึ่งเดียวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวิชาของเราสามารถใช้ในกองทัพตอบโต้ลุกลับได้ทุกคนรอบตัวเรานะครับเพราะเป็นวิชาแห่งการปกป้องพระเจ้าแผ่นดินนะครับเป็นวิชาทนายเลือกเป็นราชองครักษ์ของเรานะครับยังสืบทอดถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นบุญของคนไทยนะครับครับเราต่อสู้นั้นมีการดูชั้นดูเชิงนะครับดูตลอดเวลาวางเท้าแต่ละก้าวแต่ละอย่างนะครับเราพักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับแม็กซ์มวยไทยเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023กำลังอยู่ในช่วงของการโชว์ครับโชว์ศิลปะมวยชายาโดยบัวขาวบัญชาเมฆแล้วก็
ก้าวล้านเล็กก้าววิชิตและเปาสี่ก้าววิชิตรูปร่างยังอยู่กับเราครับเชิญครับครับครับจะดูชมต่อไปนะครับว่ายกนี้แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับกับปราศว่าเขาสามารถจะสู้กับ2คนในจังหวะนะครับได้ลูกไม้ใดมั่งในการใช้นะครับในการป้องกันตอบโต้ตลอดเวลาครับมวยยามีการรับลุกตอบโต้ป้องกันอย่างว่องไวนะครับพร้อมที่จะระหว่างนี้จะมีการเดินชั้นเชิงแล้วเพื่อเอาไม้ดักหรือไม้รับไม้เด็ดนะพยายามเก็บให้ได้นะครับรับนะครับนี่เป็นช้างสะบัดช้างเพราะจะสารฟันงวงครับใช้คู่เลยอันนี้ใช้คู่แก้นะครับแก้การเตะการคอนะครับครับอันนี้เป็นปรับภาพปรับตลอดพีครับผมอันนี้เราทำหาวครับอันนี้นะครับครับอันนี้พอเด็ดสุดได้ไหมมวยปัญหาครับผมเสร็จแล้วก็ให้นะครับนี่คือการโชว์ของบัวขาวบัญชาเมฆนะครับศิลปะมวยชายาครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับ